ครับจากโจทย์ข้อนี้ครับอยู่ในบทที่16นะครับเรื่องงานและพลังงานนะครับโจทย์มีว่านะครับก้านเหล็กหนัก5กิโลกรัมมีแรงกระทําที่ด้านปลายขนาด20นิวตันนะครับเมื่อเซต้าเท่ากับ0ก้านเหล็กมีความเร็วเชิงมุมโอเมก้า1เท่ากับ10เรเดียนต่อวินาทีนะครับจงหาความเร็วเชิงมุมของก้านเหล็กเมื่อเซต้าเท่ากับ90นะครับในโจทย์ข้อนี้เขากําหนดมวลของก้านเหล็กคือ5กิโลกรัมนะครับได้มีแรงภายนอกที่กระทํา20นิวตันนะครับมีโอเมก้า1เท่ากับ10เรเดียนต่อวินาทีนะครับโจทย์ในข้อนี้คือหาความเร็วเชิงมุมของก้านเหล็กก็คือหาโอเมก้า2นะครับเราเขียนฟรีบอดี้นะครับรอบ 10A ครับเราจะกําหนดนี้เป็นให้เป็นจุด1นะครับให้เป็นจุดที่2ครับแล้วมีความสูงนะครับเป็น S นะครับคือ 0.25 เมตรนะครับโอเมก้า1ครับเท่ากับ10เรเดียนต่อวินาทีแล้วมี V2 ครับ V2G ครับในจุดที่เราจะหาคือจุดนี้นะครับโอเมก้า2ครับจากสูตรนะครับจากสมการของงานและพลังงานนะครับในจุดข้อนี้มีแรงภายนอกมากระทำนะครับเราจะใช้สูตรนะครับ U จุด1ถึงจุด2นะครับจุด1ถึงจุด2ครับเท่ากับเดลต้า T บวกด้วยเดลต้า VG บวกด้วยเดลต้า VE นะครับเป็นสมการที่1นะครับหา U ก่อนนะครับจาก Peabody เรามาหา U ก่อนนะครับ U จุด1ถึงจุด2นะครับเท่ากับ F เท่ากับ F แรงที่ด้านปลายของก้านเหล็กนะครับคือ20นิวตันนะครับคูณด้วย S นะครับ1ส่วน4คูณด้วย2 pi r นะครับเท่ากับ 15.7 จูลนะครับเรามาหา T นะครับ T 1เท่ากับ1ส่วน2 i a นะครับรอบจุด a โอเมก้า1ยกกำลัง2เท่ากับ1ส่วน2 i นะครับคือ1ส่วน3คูณด้วยมวลนะครับแล้วก็คูณด้วย r ยกกำลัง2ครับโอเมก้า1แทนค่าลงครับคือ1ส่วน2คูณด้วย1ส่วน3คูณด้วยมวลคือ5กิโลกรัมนะครับแล้วก็คูณด้วยรัศมีครับ0.5เมตรยกกำลัง2ครับคูณด้วยโอเมก้า1คือ10ยกกำลัง2เท่ากับก็กดเครื่องที่ได้ออกมาก็จะได้ 20.8 จูลนะครับได้ที1แล้วมาหาที2ครับที2ครับเท่ากับ1ส่วน2 IA โอเมก้า2ยกกำลัง2เท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย1ส่วน3คูณด้วยมวลคูณด้วยรัศมียกกำลัง2คูณด้วยโอเมก้า2ยกกำลัง2เท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย1ส่วน3คูณด้วยมวล5กิโลกรัมแล้วก็คูณด้วยความยาวของแขนคือรัศมี5 0.5 ยกกำลัง2คูณด้วยโอเมก้า2ยกกำลัง2เท่ากับกดเครื่องเลขออกมาก็จะได้ 0.2 โอเมก้า2ยกกำลัง2ครับจากนั้นเรามาหา V นะครับ V 1 G นะครับเท่ากับ M G S 1นะครับซึ่ง V 1 G นะครับเป็นความเร็วเริ่มต้นก็จะมีค่าเป็น0นะครับเราก็มาหา V 2 G เท่ากับ M G S 2นะครับเท่ากับ M G คูณด้วย 0.25 ครับคือความสูง 0.2ถ้าครับเท่ากับ mg คูณด้วย 0.25 นะครับจากนั้นนะครับแทนค่าใน
สมการที่1นะครับแทนจะได้นะครับ u 1ถึง2ครับเท่ากับเดลต้า t บวกด้วยเดลต้า v g บวกด้วยเดลต้า v e นะครับซึ่งเดลต้า v e นะครับไม่มีในโจทย์นะครับเราจะให้เป็น0เลยก็จะเท่ากับ0นะครับแทนค่าลงครับ u 1ถึง2ก็คือ 15.7 จูลนะครับเท่ากับ t เดลต้า t คือ t 2 t 1คือ 0.t2 0.2 โอเมก้า2ยกกำลัง2ลบด้วย t 1ก็คือ 20.8 จูลนะครับบวกด้วยเดลต้า v g นะครับคือ m g คูณด้วย 0.2 0.2 v 2จีครับมีทิศทางตามเข็มนาฬิกาจะเป็นลบนะครับ0ลบ 0.25 ลบด้วย0นะครับแล้วมาย้ายสมการถอดสแควร์รูทจะได้โอเมก้า2เท่ากับ 15.6 เรเดียนต่อวินาทีนะครับ